ความเป็นมานะครับของเขาสุนโมนะครับว่าทำไมเขาเรียกเขาสุนโมหรือทำไมเขาเรียกเขาอาจารย์ตีเล็กนะครับประวัติของท่านโดยย่อเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นเณรนะอายุ13นะครับอายุ13ก็บรรพชาบวชแล้วล่ะนะที่เรียกอย่างนี้คือท่านบวชมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเณรนะพุทธคุณนะครับสุดยอดแล้วก็ท่านทุดงไปทุกที่ครับท่านผู้ชมนะครับทุดงไปทุกที่ที่มีครูบาอาจารย์นะครับที่หลายคนหลายท่านนับถือแล้วก็หลายคนหลายท่านที่รู้จักนะเช่นหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเนี่ยท่านก็ไปนะครับเขาเรียกว่าไปอยู่ไปสังเกตสังกานะครับหรือไปจำวัดที่นั่นนะสมัยหลวงปู่สวงยังอยู่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะผมให้ผู้ชมได้ดูก่อนนะพอดีเจอพอดีเดี๋ยววานว่าคืนหรือประวานนี้หาไม่เจอนะคนก็อยากดูนี่คือเป็นพุทธคุณนะครับพ.ศ.36นะครับ10ดีนะครับเหรียญนี้คือชื่อ10ดีนะครับอันนี้วัดไผ่พัฒนาไม่ใช่วัดไผ่วัดพระลานเพชรนะครับที่ก่อนถึงวัดไผ่พัฒนา3กิโลนะที่ท่านออกวัตถุมงคลชิ้นนี้นะ10ปีนะครับ10ดีคือ10ปีที่ได้หยิบขึ้นมาออกนะเอามาให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็เอามาจำหน่ายนะครับรุ่นเนี้ยจะเห็นกันอยู่หลายที่เพราะรุ่นเนี้ยมีบล็อกอยู่3บล็อกนะครับ3บล็อกถึง2บล็อกนะที่หาไม่เจอนะครับแล้วก็เขาได้ปั๊มมานะไปที่วัดทรัพย์สมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดพระลานเพชรนะครับเราเอาแนวเป็นวัดดีกว่าวัดที่ต้นฉบับที่หลวงปู่สวงอยู่นี่แหละนะครับเป็นวัดพระลานเพชรนะครับที่มีบ่อน้ำมนต์อยู่นะครับบ่อน้ำมนต์อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพุทธคุณที่สุดขังสุดดีอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นี่ก็คือเหรียญปี2536หรือ10ดีเพิ่งเอาออกมาหลังจาก10ปีเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วที่ออกมานอกนั้นจะเก็บอยู่ในไหนะครับที่ท่านเจ้าวาดนะพระอาจารย์เนนเพชรเนี่ยนะท่านเก็บไว้นะข้างหลังเป็นยันพุทธเจ้า5พระองค์นะครับยันเดียวยันเดียวกับตรงนี้เลยนะผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูยันเนี่ยยันเดียวกันยันเดียวกับเทวดาเล่นดินนะครับเป็นยันเดียวกันนะครับเป็นยันเดียวกันนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งเขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งก็คือรุ่นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งของวัดเหมือนกันแต่เป็นรุ่นหนึ่งของวัดพระลานเพชรนี่เขาเขียนเป็นรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะเขาบอกว่าพระหลวงปู่สวงอ่ะเขาบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะบางรุ่นหนึ่งเนี่ยนะก็จะมีทั้งของวัดต่างๆด้วยไม่ใช่มีวัดเดียวนะรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับมีวัดพระลานเพชรก็คือรุ่นหนึ่งวัดไผ่พัฒนาก็จะมีรุ่นหนึ่งแล้วก็วัดต่างๆที่ออกเหรียญมานะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยรุ่นหนึ่งยังมีอีกหลายวัดนะครับแล้วก็อีกหลายวัดทางสุรินทร์ก็จะมีรุ่นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับสำหรับหลวงปู่สวงนะครับที่เป็นอาจารย์ของเขาสุนโมคือพระอาจารย์ตีเล็กแห่งชนแดนนะครับที่ทำตะกรุดสายเหนียวหรือตะกรุดผงแร่เหล็กไหลเนี่ยเอาออกมาให้ผู้ชมผู้ฟังได้บูชาเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วกันนะเพราะพูดอย่างนี้จบข่าวนะครับเรียกว่าพุทธคุณที่นำออกมาเนี่ยมันลึกล้ำแล้วก็เขาได้ลองกันนะครับเขาได้ลองกันแล้วก็ทดสอบนะครับในวัตถุมงคลต่างๆที่ของเขาสุนโมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหเขาบอกว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดนะทาง YouTube เขาคุยกันนะครับบอกไอเหรียญนี่มันสุดยอดเลยแล้วก็ตะกรุดเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเป็นตะกรุดรุ่นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตะกรุดรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีรูปอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นถามกษัตริย์นี่คือรุ่นหนึ่งนะครับก็ทำมาไล่มาตั้งแต่ปี50 50 51 52 53เนี่ยนะเนี่ยทำไล่มาให้ผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ดูนะครับแล้วก็หายากแล้วล่ะมันมีไม่เยอะนะครับอยู่ที่วัดเนี่ยก็น่าจะเหลือประมาณไม่ถึง10ดอกแล้วนะครับไม่ถึง10ดอกแล้วนะครับเพราะทำมาหลายพันดอกนะครับที่ให้ชาวบูชาเป็นตะกรุดของเขาสุนโมนะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระอาจารย์ตีเล็กแห่งชนแดนอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเก่านะหลายสิบปีนะครับ
เนี่ยนะถ้าเป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เลยท่านผู้ชมของปีนี้นะครับปีนี้กับปี60 60 62 62 61 61นะ61จะเป็นรูปสีดำนะ61หลังจาก60แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรูปสีดำท่านผู้ชมเห็นไหมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นรูปนี้นะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับคนละยบทกันนะแต่นี้จะเป็นสีดําอันนี้เป็นตะกรุดลูกปืนเลยเป็นตะกรุดลูกปืนแต่ว่าก็อยู่ในรุ่นของปี60 61 63มาถึง64เลยนะถ้าเป็นดอกสีดํารูปสีดําเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันแตกต่างกันยังไงหรอแตกต่างโดยครูบาอาจารย์เสกนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะปี50เนี่ยท่านก็มีหลวงปู่กุ้ยท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลวงพ่อเขียนเขาคิจกูฏนะครับท่านละสังขารในปี55วันที่28เมษายนปี55สมัยก่อนท่านก็ไปผูกเสศพุทธคุณมนต์สารต่างๆนี่แหละสมัยก่อนยังอยู่เขาบอกว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยมันขลังมันดังอยู่แล้วเพราะมีเกจิรุ่นสายเด็ดๆนะสายที่เก่งๆอยู่นะครับอันนี้ตะกรุดนะครับรุ่นปี63นะปี63พระอาจารย์ตีเล็กแล้วก็หลวงปู่พัดบุญญากาโมวัดห้วยด่วนนะท่านเขียนยันแล้วก็ปลุกเสกนะวัดห้วยด่วนนะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมชุดนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดนะผมไม่อยากอธิบายนะครับชุดนี้เขาลองกันแล้วนะครับนี่เป็นหลวงปู่พัดนะแล้วก็พระอาจารย์ตีเล็กไปเสกที่วัดห้วยด่วนด้วยโอ้โหมันขลังอะไรขนาดนั้นเขาบอกมันแรงอะไรขนาดนั้นเราไม่ต้องอธิบายนะเดี๋ยวนี้เขาห้ามลองนะเบอร์ถ้าลองแล้วจะมีปัญหานะ นะผมก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าสายสุนโมท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่499ครับ499นะครับรุ่นปี 61นะครับอันนี้ปี61นะครับแล้วส่วนที่นี่นะอันนี้ถ้าเป็นดอกเนี่ยรุ่น1เนี่ยนะครับยังเหลือไม่คิดดอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เห็นไหมรุ่น1เนี่ยก็อยู่ที่ 2,999 หรือ 3,000 นี่แหละนะครับถ้าคนเขาเก็บไว้เนี่ยราคามันจะปัดขึ้นนะไม่ได้ปัดลงนะครับอันนี้เหมือนกันรุ่นนี้กับรุ่นนี้เหมือนกันไหมนี่เห็นไหมอันนี้ยาวกว่านี่ผงแร่เหล็กไหลราคาเท่ากันนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่กรอบยังไม่ได้ใส่กรอบเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะใส่ให้ดูนะครับสวยงามนะครับเป็นพุทธคุณสุดยอดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนิจานมือนะยันเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชรอันนี้เป็นยันเกาะเพชรนะครับจานมือนะครับเรียกว่าสุดยอดของวัตถุมงคลที่ผมเอามาให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้ดูเนี่ยนะมันโอ้โหมันมีอะไรที่เปรียบเทียบถ้าพูดมากก็เหมือนโฆษณาเราก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวหาว่าเราโฆษณามันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมที่ให้ผู้ชมได้ชมนี้ก็คือวัตถุมงคลสายเหนียวสายเดือดเขาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยอันเนี้ยคู่กันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะเขายังไม่ได้พอกแล้วก็เอามาพอกเหล็กไหลปกติเหล็กไหลไม่อยู่ในปลอกลูกปืนเนี่ยอยู่ด้านในท่านผู้ชมอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในปลอกลูกปืนเดี๋ยวเอาให้ดูตัวอย่างนะตัวอย่างมีอยู่นี่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือรุ่น1นะที่ไม่ได้ใส่ปลอกนะครับไม่ได้ใส่กรอบแล้วก็ปลอกลูกปืนของ M16 ไม่มีแล้วนะหลายคนถามเนี่ยอันนี้มีก็ไม่จำหน่ายแล้วนะนี่คือว่าเป็นรุ่นแรกของ M16 นะนี่เป็นปลอกลูกปืน M16 ทางหน่วยการราชการนะเขามอบให้นะเพื่อเป็นมิ่งขวัญนะเป็นขวัญใจนะครับเป็นขวัญกำลังใจอย่างนี้ดีกว่านะครับให้กับทหารตำรวจชายแดนภาคใต้นี่ท่านผู้ชมเป็นปลอกลูกปืนโดยแท้นะทางทหารทหารก็มามอบให้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะแล้วก็ให้ตำรวจทหารอันนี้ไม่มีของแล้วหมดไปหมดไปนานแล้วทำมาน้อยหมดแล้วแต่ว่าถามว่าปลอกกับตรงเนี้ยมันปลอกเดียวกันนะปลอกนี้ก็ปลอกนี้ปลอกเดียวกันปลอกลูกปืน M16 เนี่ยเขาใส่ไว้นะครับเขาใส่แล้วก็ต่อเข้าหัวหากัน2อันนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่จะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยแต่เขาก็ถัดไปเนี่ยเห็นไหมต่างกันเห็นไหมต่างกันสั้นยาวต่างกันนะครับรุ่นหนึ่งมันจะยาวกว่าผู้ภาษาชาวบ้านนี่แหละให้ดูอย่างนี้เลยรุ่นหนึ่งมันจะยาวกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จะยาวกว่าเห็นไหมเนี่ยนะครับยาวกว่าเพราะมันเป็นดอกของ M16 นะครับเป็นดอกปืนลูกปืนของ M16 นะครับนี่ที่ดอกยาวกว่า
นะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าดอกเดียวนี่เกือบเท่าดอกนี้ละเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยดอกมันจะยาวกว่ากันนะครับเพราะดอกปืนลูกปืนเนี่ยของ M16 นะครับก็จะแตกต่างมันจะยาวกว่านะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนี่จะตั้งให้ดูอย่างนี้เลยนะผมก็ไม่ได้ตั้งเท่าไหร่อันนี้ปีนี่ก็คือฮกโลกซิลนะครับโลกซิลเขาเรียกว่าโหยร่ำรวยร่ำยั่งยืนนะป้องกันภัยตลอดอันนี้เป็นของใหม่นะอันนี้เป็นของใหม่ของปี63นี่แหละครับ63 64นะครับที่ออกเหรียญเนี้ย63 64เป็นตระกูลลูกปืนที่หลอมเอาลูกปืนเนี่ยปลอกลูกปืนหลอมลงไปนะครับแล้วก็มีการบล็อกนะครับจานแล้วก็ปั๊มออกมาหล่อมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมจะมีรูปพระจานด้วยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่399นะครับ399นะผู้ชมนะติดต่อได้เดี๋ยวนี้นาทีนี้อินบ็อกซ์ไว้เลยนะครับ399ถ้าเลยจากนี้ไปอาจจะปรับเป็น499 นี่399นะชาบูชาได้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยนะเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเอางี้ให้ดูจะนะครับแล้วก็เนื้อเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่ของปีที่แล้วกับปีนี้ที่ปลุกเสกในวันที่10พฤษภานะครับเนี่ยนะฮะป้องกันได้ทุกอย่างพูดแค่นี้จบนะไม่โฆษณาเยอะนะครับโฆษณาเยอะไม่ได้นะนี่นะครับเป็นอย่างนี้399ครับท่านผู้ชมไอ้ผิดราคาป่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาลงพ่อเขาขายพ่อเท่าไหร่นี่เดี๋ยวว่าบอก499บอกไปแล้วอ่ะ499นี่บอกไป399ห่างกันไป100นึงเอาทำไงนะบอกไปแล้วเอาคำนั้นนะคลิปนี้คำนี้จำวันที่ไปเลยวันนี้เป็นที่เท่าไหร่นะเนี่ย17นะจำไว้เลยกรกฎาคมเนี่ยนะจำไว้เนี่ยผมบอกว่าราคาไป399ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นไปเท่าไหร่เดี๋ยวผู้ชมคอยฟังคลิปนี้ยังอยู่นะไม่ไปไหนเพราะฝังอยู่ใน YouTube นะครับท่านผู้ชมนี่คือพุทธคุณสุดยอดของฮกโลกซิลเขาเรียกกันอย่างนี้นะผมก็เลยเรียกอย่างนี้ด้วยฮกโลกซิลเนี่ยสุดยอดอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นพุทธคุณแนวตะกรุดนี่เยอะนะผู้ชมนะเป็นตะกรุดที่การเขียนจานมือก็มีนะครับตะกรุดแบบประหลัดขีดก็มีโอ้โหมีนะจริงๆเลยมีพุทธคุณนี่สุดยอดนะครับพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะครับใครที่สนใจเรื่องราวของวัตถุมงคลนะนี่หลวงปู่กุ้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอยู่ในนี่ผมเก็บไว้นะผมได้ชั้นหมากจากมือท่านมานะครับเดี๋ยวใช่ป่ะเดี๋ยวส่องดูกันนานละสมัยถ้ามีชีวิตอยู่นะผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะผมขอดูเนี่ยเดี๋ยวขอดูนี่นี่ใช่เจ๋งด้วยนะครับนี่ท่านให้มากับมือเลยนะเนี่ยอันเนี้ยสมัยท่านอยู่เนี่ยท่านให้มากับมือเลยผมยังเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับนี่คือชั้นหมากหลวงปู่กุ้ยที่ท่านร่วมเสกตะกรุดรุ่นหนึ่งของเขาสินนโมที่ท่านให้มานะครับสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับเรียกว่าสุดยอดสุดขังนะครับสมัยหลวงปู่กุ้ยนี่ผมต้องเก็บให้ดีนะเก็บไปเลยเกะขางเงี้ยสมัยท่านอยู่นะเอาใหม่เปลี่ยนใหม่เก็บไม่ดีไม่ได้เลยนะครับมีหายไม่มีหายก็มีไปทางใหม่นะฮะอันนี้มีราคามากเลยเนี่ยนะฮะเป็นปู่หลวงปู่กุ้ยนะครับที่ท่านปลุกเสกตะกรุดที่ลองทดสอบยิงเนี่ยนะครับนี่ต้องเก็บให้มาตรฐานอย่างนี้เลยวิบแบนเลยแต่ไม่ได้จังแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เอาครับนะเดี๋ยวหาใหม่นะครับนี่คือพุทธคุณนะครับหลวงปู่กุ้ยเสกนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับท่านสายหลวงปู่ทบแห่งชนแดนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคุยกันเยอะถ้าคุยกันเยอะก็ขังเยอะนะครับท่านผู้ชมนะเรียกว่าพุทธคุณหลวงปู่กุ้ยเนี่ยคนรู้จักกันนะครับท่านสายมาอุดสายหลวงปู่ทบนะครับแห่งชนแดนนี่แหละนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าสายพิจบูรณ์เนี่ยนะยังมีอะไรดีเยอะนะท่านผู้ชมผมอย่าเพิ่งรำคาญนะผมแกะที่มาใส่พอดีเจอถุงเดี๋ยวหาไม่เจอเก็บตั้งนานชั้นหมากเนี่ยได้มาเยอะนะเป็นของหลวงปู่พัดยักษ์กะโมผมก็ได้มาผมเก็บไว้นะปลูกเสกเรียบร้อยท่านเสกให้ผมเป็นส่วนตัวด้วยผมจะบอกให้นี่ใส่ไปนี่เลยนะครับอยู่ถาวรเนี่ยอุ้ยหลวงปู่เป็นนี่อยู่นี่นะเดี๋ยวรอเป็นพระธาตุนะผู้ชมไม่รอเยอะนี่เก็บไว้แล้วนะเก็บไว้ตรงนี้จะหายไหมเนาะไม่มีขโมยหรอกที่วัดเนี่ยไม่มีขโมยหรอกถ้าคนอื่น
นอกจากคนในวัดนะฮะคนอื่นก็มาก็ไม่ขโมยนอกจากคนในวัดเด็กวัดขโมยกันเองจริงเหรอไม่มีที่นี่ไม่มีหรอกผมมั่นใจได้ขโมยที่นี่จะไม่มีนี่คือสุดยอดของวัตถุมงคลนะผู้ชมนะเดี๋ยวผมว่าออกนิดนึงฮะกระดาษมันดังเขาแก๊บรำคาญและเริ่มรำคาญเดี๋ยวผู้ชมก็จะรำคาญตามผมไปด้วยนะครับรำคาญแล้วท่านจะไม่ชมไม่ดูด้วยนะเออผมจะบอกให้นี่เรื่องจริงนะพุทธคุณต่างๆเนี่ยสายมหาอุดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอันไหนเป็นเกจิครับแล้วตะกรุดเนี่ยมีเยอะมีนะฮะมีหลายมีมีหลายไม่ใช่มีเยอะแบบเยอะเกินกาอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่มีเยอะหมายความว่าผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะเช่าบูชานะครับก็มีให้เช่าบูชานะครับไม่เยอะนะครับไม่ใช่มีเยอะขนาดที่ให้เช่าบูชาจนไม่หมดไม่ใช่นะรับรองว่ามีหมดนะฮะในคนหลายท่านถามถึงอยู่นะครับเราก็เอามาให้ดูนะของดีๆนะครับมีให้ผู้ชมได้ชมนะครับผมกำลังหาวิธีที่จะเก็บให้ดีกว่านี้กลัวของหลวงพ่อเขาหายผมรับผิดชอบไม่ไหวนะครับของท่านบางอย่างมีราคานะถ้าเราเอาไปเราก็บอกว่าเราไปนะขอท่านนะครับเอาไปโดยพลการไม่ได้นะต้องขอซะก่อนให้ไม่ให้ค่อยว่าอีกเรื่องนึงนะครับไม่ให้ก็หยิบไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรเพราะท่านไม่ให้ก็หยิบไป พูดยังไงเนี่ยนะพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะผู้ชมนะครับเรื่องราวของเหรียญแล้วก็เรื่องราวของไอ้งั่งพระงั่งนี่พระงั่งผมไม่อยากจะจับเหมือนกันพระงั่งเนี่ยไปไหนหมดเนี่ยมันมีองค์เล็กองค์ใหญ่นะเนี่ยพระงั่งสองสายมีสายลาวจากสายเขมรนะผู้ชมเห็นไหมอันนี้สายลาวนะอันนี้สายเขมรสุดยอดนะไอ้งั่งตาแดงเนี่ยท่านผู้ชมใช้ได้นะมีกระถางกำกับแล้วก็จานลงไปใช้อัคระไม่ขีดตัวแต่พุทธคุณสุดยอดแล้วก็ถ้าใครจะเช่าให้ได้ผลนะแล้วก็ไปทำพิธีกรรมยังไงเนี่ยถ้าเช่าไปแล้วผมจะบอกนะครับเช่าไปแล้วบอกว่าทำยังไงถ้าบอกไปแล้วผู้ชมไม่ได้เช่าไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆนะอ๋อให้ท่านเช่าแล้วผมจะบอกมีวิธีทำยังไงให้ขังว่าท่านชอบอะไรนะครับแล้วทำยังไงให้ขังนี่คือเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลแห่งปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะวัตถุมงคลจะออกมาเยอะก็ตามแต่ว่ารุ่นเก่าๆที่เขาอนุรักษ์ไว้เก็บไว้ท่านผู้ชมมันก็ถือว่าเป็นของสำคัญนะบางคนไม่รู้นะไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกครับไม่รู้ไม่ว่านะครับแต่พุทธคนต่างๆพุทธคุณที่สะสมไว้เนี่ยจะดีจะงามได้ยังไงนะถ้าสิ่งดีๆที่ออกมานะครับให้เราได้ชื่นชมบารมีเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วท่านผู้ชมนะครับบารมีของหลวงปู่แต่ละองค์แต่ละท่านนี่ไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมนะบางองค์เนี่ยโอ้โหเลิศล้ำปัตตภีเลยแหละผมจะบอกให้นะครับหาใครเทียบไม่ได้นะพออยู่ที่ตะบะบารมีเหมือนหลวงปู่สวงเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องนี้เขาจะมีนี่มีทีหนึ่งนะครับกรอบอยู่ข้างในนะครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่เป็นตะกรุดลูกปืนจริงๆนี่นะลูกปืนจริงๆนี่แหละผมไม่ได้โกหกหรอกนะครับลูกปืนนะครับที่ทางตำรวจทหารท่านให้มานะครับแล้วก็เป็นจะคุยนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงอันนี้ไม่ใช่รุ่นพายกุมารนะถ้าพายกุมารจะมีกุมารนอนข้างล่างอันนี้คือบุญแผนอุ้มไก่มีสองแบบนะบุญแผนอุ้มไก่กับบุญแผนพายกุมารท่านผู้ชมบางคนก็รู้จักแล้วนะว่าพุ้นแผนของปู่สวงเนี่ยมีสองแบบบางคนไม่รู้จักนะครับแบบหลังเรียบกับหลังปิดร่องนะครับหลังปิดร่องเขาทำมาในพ.ศ.2519นะครับถ้าหลังเรียบทำพ.ศ.35นะครับถึง25นะครับนี่คือพุทธคุณที่
ายากนะครับหายากแบบหาไม่มีอ่ะพูดภาษาชาวบ้านอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครมีก็ดีนะเก็บไว้ใช้นะครับผมบอกให้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอ้โหนี่ของพวกเงินนะพวกเงินมีรหัสด้วยนะ63พวกเงินนี่สวยนะจะมีรหัสยังดีเลยอันนี้ได้มาจากวัดบางคานเลยนะพศอะไรไม่รู้นะนะครับถือว่าสุดยอดของวัตถุมงคลพญาครุฑปอกลูกปืนเนี่ยเขากรอกเข้าไปในนี้นะผู้ชมนะเนี่ยเอามวลสารพุทธคุณนะกรอกเข้าไปในปลอกลูกปืนนะครับปลอกลูกปืนของ M16 เนี่ยโอ้โหยังไม่ปิ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาเนี่ยกรอกเข้าไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยกรอกเข้าไปเนี่ยพุทธคุณกรอกเข้าไปเลยเนี่ยนะนี่คือพุทธคุณของสายเหนียวนะครับแต่เหนียวไม่มีอะไรเยอะนะผู้ชมก็นี่แหละเหนียวสุดก็คือพุทธคุณของตะกรุดลูกปืนแห่งเขาซินาโมนะครับหลายอย่างที่เขาทดสอบหลายอย่างที่เขาลองกันมานะท่านผู้ชมเราก็ได้แต่ตามครูบาอาจารย์แหละครับอาจารย์ไหนที่เขาลองบรรณาจารย์ไหนที่ว่าดีนะท่านผู้ชมนะเราก็ว่าดีตามเขาแหละครับท่านผู้ชมว่าดีต้องเห็นภาพด้วยนะไม่ใช่ดีแล้วไม่เห็นภาพในการทดสอบทุกอย่างนะท่านผู้ชมบางคนดูใน YouTube แล้วจะเข้าใจนะครับมีไม่มีคำอธิบายอธิบายไปก็ไม่อธิบายยังไงอันนี้พื้นแผนนะหลังปู่สวงถ้าเก็บให้ดีนิดนึงถ้าเก็บไม่ดีมันก็จะมีการสูญหายเทกระจาดไปนะครับเทกระจาดก็จะไม่เหลือหลักฐานไว้ให้แล้วก่อนขโมยก็เลยขโมยก็ให้เหลือหลักฐานด้วยนะนี่ตาของเขาสุนโมท่านผู้ชมที่วัดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าพุทธคุณสุดยอดนะครับบางคนเช่าเหรียญหรือเช่าพุทธคุณต่างๆเนี่ยต้องดูด้วยนะผู้ชมนะดูพุทธคุณดีๆนะเก็บไว้ใช้นะครับใครเช่าตัวนี้นะผู้ชมมันมีของพิเศษนะจะแถมไม่ใช่แถมหรอกให้เฉยๆนี่เนี่ย ส่วนหลวงปู่สวงนะผู้ชมนะครับวันที่ทาราสังขารมาที่8นะที่8เป็นคนบอกเดือนอะไรเดือนกันยานะวันที่8เดือนกันยาท่านผู้ชมอันนี้เป็นหลวงปู่พัดสวยเดือนนี้สวยหน้าตา หน้าตาสวยเก็บไว้เป็นที่ฮะท่านผู้ชมถือโอกาสได้เก็บของไว้ในตัวนะเหรียญที่ดีๆบางรุ่น
ครับ